ัสดีค่ะคุณผู้ชมกองทัพนักแสดงจากละครที่ทุกคนจับตามองเรื่องกรงกรรมของผู้จัดคนเก่งพี่แดงธัญญาก็มารวมตัวกันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อเช้านี้เห็นนักแสดงแล้วบอกเลยว่าปังมากๆค่ะพระเอกเจมส์จิรายุนำทัพ3พี่น้องเพชรกฤษแชมป์ชนาธิปออกัสวชิรวิทย์มาร่วมพิธีบวงสรวงละครเรื่องใหม่กรงกรรมของผู้จัดพี่แดงพี่ออฟพร้อมสาวเบลล่าราณีในชุดสีแสบการันตีความแซบกับบทบาทสุดท้าทายพร้อมด้วยพี่ใหม่เจริญปุระและเหล่าสะพ้ายริชชี่ยี่หวาแพรพิชาภาพายรินดายังมีนักแสดงมากฝีมืออีกล้นจอรับรองความเข้มข้นกับเรื่องราวสะท้อนชีวิตเปิดกล้องกลางเดือนนี้ค่ะละครเรื่องกรงกรรมเนี่ยมันเป็นละครที่เหมือนสะท้อนชีวิตจริงๆของมนุษย์ที่ไม่ได้มีแค่ขาวแค่ดำลูกชาย4ก็ต้องมีสะพ้ายอีกทั้งหมดอีก4นะคะก็เรียกว่าก็มีฟาดฟันกันพอสมควรนะไม่ได้เล่นละครมานานนะคะก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดทุกคนก็มีชีวิตมีเรื่องราวของแต่ละคนนะคะมีมุมมองที่แตกต่างส่วนเราจะเลือกทางเดินแบบไหนในชีวิตนะคะและชีวิตเราจะจบแบบไหนก็ต้องติดตามกันดูกันต่อไปค่ะกรงกรรมค่ะนางเอกแต้วณัฐพรชวนครูโรดคนดังมาชวนแฟนๆสายชิลพร้อมสายบุญร่วมงาน10 years sing for help sing for the memory 10 ปีแห่งการให้มิตรภาพและความทรงจำวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ที่เอ็มควอเทียร์มาร่วมทำบุญซื้อเสื้อเพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วกันค่ะฝากด้วยละกันนะคะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลครั้งสุดท้ายแล้วมาดูว่าความพิเศษของครั้งสุดท้ายตลอด10ปีจะเป็นยังไงไม้วริดพระเอกสายโหดจากรักร้ายขอสวีทควงคุณแม่กันนิกาเข้าครัวกับข้าวบ้านโชว์ฝีมือที่นานๆจะได้ชิมสักที2พิธีกรเอกอ้นเลยกระชับพื้นที่ให้คุณแม่โชว์เมนูยากต้นตำรับอาหารเหนือเอาใจลูกชายจะถูกใจหนุ่มไม้ขนาดไหนติดตามกับข้าวบ้านเสาร์ที่9ธันวาคม 7:30 ช่อง28ค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะค่ะก็ต้องหากินเอาเองครับก็กินไข่เจียวกินอะไรไปง่ายๆครับฝากติดตามละครเรื่องรักร้ายด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังสนุกเข้มข้นเลยแล้วก็กับข้าวบ้านนะฮะเทปนี้ด้วยครับผมตลาดนัดดาราที่อาคารมารีนนท์วิก3พระราม4พ่อค้าแม่ค้าดาราคนของดีเป็นของขวัญของฝากกันเพียบผู้จัดคนเก่งพี่แดงธัญญาก็นำผลิตภัณฑ์ความงามนากี้แรงบันดาลใจมาจากละครนาคีมาออกบูธให้แฟนๆสวยไปด้วยกันหมอกล้องสรวิทย์ก็มาแชร์หน้าใสๆพร้อมอัปเดตละครให้แฟนๆติดตามค่ะนาคี2ซึ่งตัวเรื่องเนี่ยได้ดูแล้วสนุกมากค่ะส่วนกรงกรรมปลายปีอาจจะได้ชมกันนะคะมีเรื่องคมแฝกนะครับที่รอออนแอร์ปีหน้าคงได้ดูกันตลาดนัดดารายังมีพรุ่งนี้อีกวันที่อาคารมารีนนท์ช่อง3พระราม4ครับและในวันพรุ่งนี้แฟนๆมาเจอกับพระนางและนักแสดงจากละครเดือนประดับดาวพ่อยุ่งลุงไม่ว่างระเริงไฟรักร้ายในช่อง3 Power Team Concert ที่องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมค่ะส่วนตอนนี้เราไปสนุกกับตอนแรกของละครเดือนประดับดาวกันเลยค่ะขอขอบคุณทุกพิธีกรสวยๆจากมอร์แกนเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของสีสันบันเทิงและลูกแก้วแล้วค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ